นหนุ่มกานภัทรก็เอ่ยปากชมแฟชั่นรับซัมเมอร์ของเพื่อนสาวคนสนิทธิสาที่สลัดผ้าโชว์ความเซ็กซี่เล็กๆขึ้นปกนิตยสารสุดสัปดาห์ค่ะเพราะน้อยครั้งมากที่จะได้เห็นเพื่อนสาวคนสนิทในมุมแบบนี้ค่ะก็น่าตื่นตาตื่นใจครับผมเซ็กซี่แหละแต่ว่าผมคิดว่าเขาเป็นคนเรียบร้อยอยู่แล้วเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็น่ารักอยู่แล้วใช่ไหมคะลุคนี้ก็ดีนะก็ได้เปลี่ยนลุคบ้างอะไรบ้างครับผมไม่ค่อยห่วงเขานะครับเพราะว่าเขาจะมีคุณแม่ไปด้วยแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะเซฟพอสมควรครับถึงจะสนิทสนมกันมากขนาดไหนนะคะแต่หนุ่มกันก็ยังปากแข็งไม่ใช้คำว่าแฟนกับสาวที่สาเป็นเพราะยังอยากคงสถานะเพื่อนที่ดีกันไปนานๆนั่นเองค่ะ